ในคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายดีดีซีอีกแล้วนะครับอยู่กันในรายการดีซีเกมชาแนลนะครับก็อยู่ในช่วงแรกคลิปกันอีกแล้วนะมิสซิลี่คลิปนะครับก็วันนี้เอาสั้นๆนะครับกล่องเดียวนะครับจะปิดทำไมนะครับก็พอดีว่าไม่มีคนแรกนับกล่องเดียวก็เอาพี่ชอบอะไรเป็นพิเศษก็ต้อง Wonderland in Annie นะครับขาด Legendary อยู่สกินเดียวนะครับจะได้ป่าวะเนี่ยคัดแอนนี่อินวอนเดอร์แลนด์ไม่ใช่แอนนี่อินวอนเดอร์แลนด์ไม่ใช่วอนเดอร์แลนด์แอนนี่อะไรก็เอาอ่ะชั่วโมงเนี้ยนะครับเดี๋ยวนะต้องติ๊กอันที่ยังไม่มีครอบครองใช่ไหมนี่แหละก็ไอ้นี่ผมยังไม่ได้นะครั้งแรกผมสุ่มแก๊สได้เอาครับฟีสติกโชว์แก๊ส230นะครับเน่าไหน นี่230นะครับโชว์แกดก็น่าจะครบแล้วแหละครบปะวะครบแหละนะครับโชว์แกดก็ครบไปแล้วแต่ไงก็ใช้อยู่2สกินนะไม่เจนเทอร์แมนก็ Battle Cat Palm โปรเจกต์ละโปรเจกต์นะแรกกับคุณแม็กซ่า007นะครับเดี๋ยวพิมพ์ไม่ถูกก่อนแม็กเทพซ่าชื่อนี่ เทพด้วยนะแล้วก็ซ่าด้วยแล้ว007ด้วย เฮ้ยเอาอะไรตั้งวะ ต้องโปรเจกต์ซ่าเลยอย่างงี้โปรเจกต์ซ่าไม่ใช่ดิต้องโปรเจกต์เป๊ปซี่โปรเจกต์เป๊ปซี่เพราะมันซ่านะครับต้องอะไรนะเป๊ปซี่อย่างเดียวไม่ได้ต้องเจมบอลด้วยเจมบอลเป๊ปซี่ไม่เอาอ่ะเป๊ปซี่ก็พอโปรเจกต์เป๊ปซี่อ่ะกัปตันฟอร์จูนก็โอเคอยู่ถึงในเกมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าสเปซอาร์ตก็สวยใช้ได้ในเกมผมไม่รู้อ่ะว่าอันไหนสวยสุดก็นะ230มาอีกแล้วนะครับไอ้สกินนี้สุ่มแก๊สได้นะผมไม่ได้นะเพิ่งรู้นึกว่ามีแล้วเกมนึกว่าครบแล้วนะไม่ครบดียังไงก็ขาดอันใหม่อยู่ดีก็เดี๋ยวจะแปลงไฟล์แล้วก็ลงวันนี้แหละนะถ้าทันนะก็ขาดอีกหลายสกินอยู่แต่สกินที่อยากได้ก็มีไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นสกินใหม่อ๋อเดี๋ยววันศุกร์เอาใหม่ได้ก็คอตตอนเทลฟิตผมไม่ได้ซื้อเพราะผมกะจะให้สุ่มได้นะเพราะมันลดน้อยลด 25% โอเคประมาณ2เนาะอ
คงยังไม่เปิดมิสซิลี่สกินหรือมิสซิลี่บล็อกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเผื่อไว้ให้คนอื่นแลกเนาะนะครับก็จะไว้แลกกิฟต์เรื่อยๆนะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย5 10 15 20 25 29 34 39สกินนะครับตอนนี้ขาดอยู่39สกินไม่นับสกินแรนะครับสกินแรมันสุ่มเปิดตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมรอฮาโลวีนน่ะนะว่ามันจะมีสกินอะไรเด็ดๆมาแล้วเดี๋ยวไอ้สกินอะไรนะแชมเปี้ยนชิพก็จะมาในแพทนี้แหละผมก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่นะครับก็รออยู่เหมือนกันระหว่างลักกับวิกเตอร์ทำไมลักกับวิกเตอร์มันทำไมเอาอันไหนดีก็จริงๆ2ตัวนี้ก็จะพูดถึงวิกเตอร์มันดาเมจแรงกว่าเนาะแรงกว่าเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าลักก็ถ้า AP เยอะมันก็โหดนะอันติมันนี่ถ้าแบบ AP แบบเกิดๆเลยอะยิงทีก็ไส้ไหลอะนะก็แต่ผมว่าวิกเตอร์ยังไงก็ดาเมจดีกว่าแต่ว่าลักมันเป็นทางซับอะมันยังไงอะสกิลมันไม่ได้แรงมากอะมันจะว่าซับมันก็ไม่เชิงอะมันเป็นเมจสายแพสซีฟอะนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แรงนะมันก็แรงเก็บมาตั้งแต่20ถึง22ตัวมันเท่าไหร่อะมัน 4,800 อ่ะไม่รู้ราคาแชมเปี้ยนเลยเพราะว่ามาเมื่อไหร่ก็ซื้อตลอดเรียงตามราคาอันนี้เรียงตามถูกเรียงตามแพงอะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะพวกนี้นี่คือ 6,300 ป่ะ 6,300 หมดเลยอ่ะไม่รู้ราคาแล้วอ่ะมันนั่นเรื่องราคาแชมเปี้ยนนี่บอกเลยว่าไม่ต้องถามเพราะไม่รู้เลยมันมีครบตั้งนานแล้วมาเมื่อไหร่ก็ซื้อมาเมื่อไหร่ก็ซื้อแล้วมันปรับลดราคาอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับซื้อตั้งแต่เซิร์ฟนอกมาจริงๆก็เต็มครบตั้งแต่เซิร์ฟนอกแล้วแหละมันจะสมทบทุนยังไงวะเอ้ยช่างมาเถอะอะไรไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะได้อัดคลิป LL อะไรใหม่ๆไว้นี้นะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดไปเคมแล้วกลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่เสียนะครับแต่คือปุ่ม W ผมมันค้างนะครับเดี๋ยวผมเขาเอาคืนมาเขาบอกไม่เห็นผลนะเดี๋ยวผมลองเอากลับมาใช้ดูว่ามันจะค้างอีกไหมถ้าไม่ค้างก็ไม่ส่งละแต่ถ้ามันค้างก็เดี๋ยวคงจะต้องถ่ายเป็นคลิปว่ามันค้างเอาให้เห็นเลยอะไรเงี้ย
ก็สี่โมงดีกว่าสกินลดราคาสกินของวันนี้นะครับกัปตันโวลิแบร์สุ่มกล่องได้ไปแหละเฮดฮันเตอร์เรนก้าสเปเชียลเวปอนแซกก็สามสกินนี้นะครับเพิ่งมาไม่มีอะไรละก็แลกกล่องเดียวเนาะแต่ว่าฝอยยาวก็เป็นจริงๆจะเรียกว่าอะไรช่วงนี้นะครับช่วงเปิดกล่องเนี่ยก็เป็นช่วงพูดคุยกันซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นถามปัญหาอะไรกันซะส่วนใหญ่นะกับคนที่แลกด้วยนะก็ถามเข้ามาเองนะก็ไม่ได้บอกว่าถามได้แต่จริงก็ถามได้แหละก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรถามไหมก็ไม่ได้พูดนะแต่ว่าถามก็ถามได้แหละถ้ารู้ก็จะตอบนะถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบ นั่นแหละนะยังเหลืออีก39สกินนะครับก็คงมีแค่นี้แหละนะครับจะบอกว่าแค่นี้กี่รอบแล้ววะไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคก็คงจบแค่นี้นะครับใครมีอะไรอยากจะแลกกล่องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคนที่บอกเอสมาจะเลขจะเลขแล้วไม่เลขเลยเดี๋ยวผมจะลบเพื่อนนะเฮ้ยบางทีเพื่อนมันก็เยอะแล้วนะครับคือเห็นไหมเนี่ยโคตรแอดมาเยอะมากผมลบไปก็แอดมาใหม่ผมลบไปก็แอดมาใหม่ก็เลยไม่ลบแล้วครับทิ้งไว้นั่นแหละคือผมรับไม่ได้แล้วครับผมจะเหลือช่องไว้นิดนึงว่าที่จะรับเพื่อนที่แบบจะต้องรับจริงๆในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมไม่รับไม่ใช่ว่าไม่รับนะคือมันรับไม่ได้นะครับเพื่อนมันเยอะไปหมดนะดูดิบางทีใครก็ไม่รู้นะจริงๆเลยผมก็ไม่รู้จะทำว่าเป็นใครอ่ะก็แอดมาอยู่นั่นแหละบางคนแอดมาก็ไม่มีอะไรเลยนี่พูดไปเลยนะครับแล้วแอดมาแล้วไม่มีอะไรเลยนี่ลบเพื่อนจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าแอดมาทำไมอ่ะนั่นแหละหรือบางทีผมก็ต้องการช่องไว้แอดเพื่อนจริงๆบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกไปเลยนะว่ารับไม่ได้ทุกคนนะครับจริงๆผมไม่ได้จะรับแอดนะคือพวกคุณแอดกันมาเองนะเว้ยคือผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยแอดมาได้นะไม่ได้บอกเลยฮะไม่รับไม่ใช่ว่าอะไรนะมันรับไม่ได้แล้วนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมชวนเล่นเนี่ยเล่นดีๆอย่าทำให้ผมผิดหวังคุณเล่นไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหรอกใครก็ช่างไม่ได้อยากเล่นกับคุณหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นด้วยกันจริงๆเล่นดีๆนะครับถ้าคุณเล่นกับผมเนี่ยแน่นอนคุณจะต้องเจอคนที่เก่งกว่าปกติแน่นอนเพราะมันเอา MMR มาหารกันนะครับ MMR ผมเนี่ยมันสูงจนสูงกว่าฝีมือกูเนี่ยตอนเนี้ยกูเล่นสู้ใครยังสู้ไม่ค่อยจะได้เลย นะนิดนึงนะบ่นนิดนึงเจอแนวนี้เยอะบางทีก็หงุดหงิดนะไม่รู้จะชวนมาทำไมอยากเล่นด้วยแต่ก็มาโชว์การ์ดก็อย่ามาถ่วงผมอะเอาง่ายๆใครไม่อยากเล่นกับคนที่ถ่วงหรอกนะโอเคคงบ่นอะไรมากไม่ได้นะครับก็แค่นี้แหละนะครับแอบน้อยใจนิดนึงนะครับตอนไหนเขาบอกว่าเล่นๆนะก็เล่นๆไปเถอะนะแต่ยังไงก็จริงจังหน่อยอะไรเงี้ยมาถึงก็ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็อย่าไปแจกแบบแจกเหี้ยเกินไปอะบางคนวิ่งไปตายซะทั่วเลยโหผมต้องตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันก็เกินไปนะครับคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบเนี้ย นะ
โอเคบ่นพอประมาณพอไปแล้วนะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ